สวัสดีค่ะดิฉันนกกนกบุรุษนันผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในนามของผู้จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะซึ่งในโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเน้นไปที่การจัดหลักสูตรเพื่อให้ครูของเรานั้นได้เป็นวิทยากรในการที่จะไปเล่าเรื่องบอกเล่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้ก็คือดีใจและยินดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้พูดถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะว่าชาติไทยมีความเป็นมาอย่างไรและพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นได้ทำบุญคุณได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายไว้ในประเทศชาตินี้นะคะประวัติในวิชาประวัติศาสตร์นั้นก็น้อยลงตามลำดับเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นเด็กไทยรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ทำให้ขาดรากเหง้าในซึ่งจะเป็นฐานในการที่พัฒนาต่อยอดความคิดและจุดยืนของตัวเองว่าในอนาคตตัวเองจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะถ้าการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้ที่ไปที่มานะคะก็จะสามารถทำให้เยาวชนไทยหรือคนไทยได้มีความรักมีความหวงแหนมีความรู้สึกว่ากว่าจะได้แผ่นดินมานั้นบรรพบุรุษได้เหนื่อยยากลำบากขนาดไหนนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นจอมทัพเป็นแม่ทัพนะคะประสบนิกรเป็นราษฎรของพระองค์เป็นทั้งทหารของพระองค์ทุกคนได้ร่วมกันสร้างชาติซึ่งชาติหมายถึงทั้งคนและอาณาเขตดีใจที่มีหลักสูตรนี้และจะได้ให้คุณครูกศน.กาฬสินธุ์ทุกคนนะคะได้นำเอาความรู้นั้นไปถ่ายทอดที่นักศึกษากศน.เป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็จะเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นประชาชนที่อยู่ในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในการถ่ายทอดให้ประชาชนนั้นก็จะได้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลนะคะโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีซึ่งพูดถึงเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประเทศชาติจะมั่นคงไม่ได้ถ้าคนในชาตินั้นไม่มีความรักและไม่มีความสามัคคียังมีความแตกแยกกันอยู่ชาติวิชาประวัติศาสตร์นี้จะทำให้คนเรามีความรักชาติมากขึ้นรักในทางที่ถูกต้องไม่ได้พูดถึงเรื่องของการคลั่งชาติแต่หมายถึงรักชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะแล้วมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะรู้รักสามัคคีกันอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ประทานข้อคิดไว้ให้ประสบนิกรของพระองค์นะคะรวมทั้งการที่เราจะต้องเอาเรื่องของหลักการทรงงานศาสตร์ของพระราชาเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปวิชาประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนี่แหละค่ะจะเป็นตัวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างแนวคิดให้กับคนไทยได้ตระหนักว่าทิศทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตจะไปแบบไหนอย่างไรนะคะใช้ศาสตร์ของพระราชาใช้หลักการทรงงานของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตใช้ในการพัฒนาประเทศใช้ในการนำนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัตินะคะจะพัฒนาอะไรไปไม่ได้ถ้าเราไม่พัฒนาที่ความคิดจิตใจของแต่ละคนก่อนในเมื่อ
จิตวิญญาณของแต่ละคนมีความพร้อมที่จะมีการพัฒนาก็จะสามารถทำให้ภาพใหญ่ของประเทศขับเคลื่อนไปได้ด้วยอนุเล็กๆของคนในชาตินะคะก็ขอบคุณทางคณะวิทยากรจากกอรมน.นะคะมาที่มาให้ความรู้มาให้แนวคิดมาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะให้กับคณะครูของกศน.กาฬสินธุ์ที่แนวทางการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่เป็นเฉพาะในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์อย่างเดียวเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายวิชาเพราะมันมีทั้งเนื้อหาสาระมีทั้งคลิปต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและก็มีความซาบซึ้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้นนะคะดีใจค่ะที่ได้มีส่วนในการที่จะพัฒนาวิทยากรในส่วนนี้ขอบคุณทางสำนักงานกศน.ซึ่งมีนโยบายให้กศน.จังหวัดทุกแห่งได้นำหลักสูตรนี้มาใช้ในการอบรมครูวิทยากรต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณค่ะและสัญญาว่าทีมงานของกศน.กาฬสินธุ์จะนำความรู้ต่างๆแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกอย่างมาใช้ในการให้ความรู้กับนักศึกษากศน.และคนในชาติต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ